ครับจริงๆแล้วเป็นการไปเรียนต่อของพี่เอครับผมก็เป็นยังไงครับพี่เอครับครับก็พอดีเพิ่งได้สรุปจากทางเมืองนอกมาว่าเขาตอบรับเรียบร้อยทุกอย่างก็คือผมจะต้องไปเมืองนอกประมาณปลายปีนี้ครับก็เหมือนกับโชว์ที่คอนเสิร์ตที่จะทำขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อแฟนๆที่ติดตามพวกเรามาตลอดอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าแค่พักก่อนน่าจะพักครับน่าพักเราไม่ได้คือไม่เริ่มเราไม่มีเรื่องใดที่แบบทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ขออนุญาตแบบไปเรียนต่อในกลุ่มก็คุยกับทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วครับเรียนต่ออะไรคะเรียนต่ออินเทอร์เวียร์ดีไซน์ครับประมาณกี่ปีคอร์สจริงๆมันปีหนึ่งครับเดสคิวไว้ปีหนึ่งอ๋อหนึ่งปีครับคือไปนี่คือไปอยู่ถาวรหนึ่งปีหรือว่าไปกับคิดว่าไปเลยครับไปแล้วก็ถึงที่เดี๋ยวกลับมาประมาณคือจบคอร์สแล้วก็กลับมาอะไรประมาณนี้ครับนั่นครับอิตาลีครับแล้วคอนเสิร์ตที่จัดก็คือหลายปัจจัยครับมันมีเรื่องคือเพลงอย่างคนข้ามเวลาเนี่ย YouTube ของเราแบบตอบรับดีมากมีทั้ง12ล้านกว่าวิวอะไรประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้ก็ยังไปอีกก็เลยแบบอยากขอบคุณแฟนๆที่ติดตามพวกเรามาตลอดแล้วก็เราก็ไม่เคยจัดคอนเสิร์ตใหญ่มาเลยหรือว่าก็ฉลองทั้ง12ล้านวิวของทาง YouTube แล้วก็ทาง6ปีของทางวงด้วยครับก็คุยครับคุยทุกคนเข้าใจผมหมดเลยขอบคุณครับครับก็จริงๆผมว่าเราคุยกันเรียกว่าเขาแหละเข้าใจกันง่ายครับเพราะว่าเหมือนกับเราค่อนข้างเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนว่าแบบอยากทำอะไรเพราะว่าอายุแต่ละคนก็ไม่ใช่แบบว่าเด็กๆแล้วมันก็น่าจะมีแบบอะไรที่เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่ว่าไม่กระทบในเรื่องของวงด้วยก็คือจริงๆพี่เอไปปีนึงเนี่ยก็ไม่ได้กระทบกับวงในแง่ของผลงานเพลงเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราพักอัลบั้มอยู่ด้วยครับแล้วอย่างนี้เฮียว่าไงบ้างยังไม่เคยคุยกับเฮียเลยครับคือแต่ผู้ใหญ่ที่ดูแลอยู่ครับทางผู้ใหญ่ก็บอกไม่เป็นไรครับไปเถอะเรื่องเรียนไม่ห้ามอะไรประมาณนี้ครับก็ยังเป็นปกติครับเราจะพักแค่ผลงานเพลงใหม่เท่านั้นเองก็คือรอเอกลับมาส่วนงานทัวร์ก็ยังมีตลอดเวลาครับผมก็ยังติดตามได้ตลอดครับก็ยังติดตามได้ครับครับผมใช่ครับได้บอกว่างานเพลงใหม่คือได้วางแผนการก็แผนก็คือหลังจาก A เรียนเสร็จแล้วกลับมาอาจจะได้ทำต่อครับคอนเสิร์ตที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับก็วันที่26นี้นะครับผมที่ร้านนิวส์ทองหล่อครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่อย่างที่บอกไปก็คือฉลอง12ล้านวิวเพลงคนขั้นเวลานะครับแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะมีความพิเศษจากคอนเสิร์ตปกติที่เราเล่นกันด้วยก็จะเป็นไรต้องคอยติดตามดูกันก็รู้เรื่องครับมีให้จองบัตรอะไรกันเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รู้สึกบัตรใกล้หมดแล้วใช่ไหมก็ยังไม่พูดเป็นทางการเท่าไหร่ครับแค่ผมก็ยังอยากจะให้รู้รอสรุปว่าไปแน่ๆวันไหนอะไรเงี้ยจะได้บอกว่าถูกอะไรเงี้ยครับพี่ฝากไหมครับก็ยังไงผมนะครับฝากก็เป็นวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์ที่16นะครับสิงหาคมนี้นะครับที่ร้านมิวส์ทองหล่อครับช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับผมก็ใครว่างครับมาดูพวกเราได้ครับจองบัตรยังไงครับครับผมก็จองบัตรนะครับก็ลองติดตามกันใน Facebook นะครับของ Black Mila FC นะครับก็จะมีเค้าเรียกรายละเอียดให้ดูกันครับโอเคครับครับคุณครับ